สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับในตอนนี้ผมก็จะพามาเดินในซอยท่าแพครับซึ่งเป็นที่ที่ผมพักอยู่นะครับโดยจะให้ชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันในยามค่ำคืนนะครับซึ่งอย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่วัดลอยเคราะห์นะครับเคยบอกเอาไว้ว่าในบริเวณนี้เป็นการผสมผสานเป็นความแปลกสำหรับผมเลยครับเพราะเดินออกจากตรงนี้ไปก็เป็นวัดและฝั่งตรงข้ามกับถนนลอยเคราะห์ก็เป็นสถานบันเทิงครับเหมือนถนนข้าวสารเลยด้านหน้าของผมก็เป็นประตูด้านข้างของวัดลอยเคราะห์นะครับส่วนขวามือของผมก็เป็นวัดพันตองทองพันช่างครับก็ตอนนี้ก็เป็นดึกแล้วครับดึกมากๆละเดินออกมาถึงตรงนี้ก็เป็นถนนลอยเคราะห์เรียบร้อยแล้วครับจริงๆแล้วจะเรียกว่าถนนโลกีก็ว่าได้นะครับด้านซ้ายของผมก็จะเป็นประตูทางเข้าวัดลอยเคราะห์ทางด้านหน้าครับก็ด้านซ้ายมือของผมก็เป็นวัดลอยเคราะห์นะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นนวดนะครับแผนไหนก็ไม่รู้แล้วครับก็จะมีชาวต่างชาติเยอะแยะเลยนะครับซึ่งพักอยู่ในบริเวณนี้แหละครับเพราะในบริเวณที่ผมเดินออกมาเมื่อสักครู่ก็จะเป็นปกติก็เป็นบ้านคนธรรมดาครับแต่ว่าเนื่องจากมีสถานบันเทิงเขาก็เลยเอามาเปิดให้เป็นอะไรล่ะเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักครับรองรับนักท่องเที่ยวน้องเขาชวนให้ไปนวดนะครับโดยปกติแล้วถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนลอยเคราะห์เพราะว่าในสมัยก่อนก็คือไว้ใช้สะเดาะเคราะห์กันครับก็เลยมีวัดลอยเคราะห์อยู่แถวนี้แล้วก็ชื่อถนนด้วยตุ๊กๆพี่เขาไม่รู้นะครับว่าผมเป็นคนไทยครับก็เลยพูดภาษาอังกฤษด้วยแต่ก่อนเคยใช้ถนนนี้สะเดาะเคราะห์ปัจจุบันใช้สะเดาะอย่างอื่นแล้วครับเดี๋ยวตามไปชมกันครับยังมีอีกหลายช่วงเลยมีความเหมือนถนนข้าวสารครับแม้แต่ข้าวสารเองตอนที่มีโควิด-19ก็ยังยับเลยนะครับช่วงนั้นตอนนี้ผมก็ข้ามถนนวนกลับทางไปอีกด้านหนึ่งอีกฝากของถนนนะครับยังไงก็ตามครับเมื่อเศรษฐกิจฟื้นกลับมาผมก็ดีใจด้วยครับนี่เป็นวันธรรมดานะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเกือบจะ 100% ในถนนเส้นนี้เป็นต่างชาตินะครับเป็นชาวต่างชาติชมไปเรื่อยๆกันครับอยากให้ฟังเสียงบรรยากาศนะครับเ
มีแซวด้วยนะเรียกลูกค้าครับก็ไม่ได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้นานแล้วนะครับสีเสื้อผมนี่มันก็เด่นซะจริงๆก็ถอดสิครับแมทใส่อยู่คนเดียวที่เหลือเขาไม่ใส่เลยครับแต่ผมเดินออกมาห่างจากจุดชุมชนแล้วนะครับคือคนไม่เยอะแล้วครับเดินอยู่คนเดียวถึงกับสะกิดเลยครับเรียกลูกค้าครับแล้วตอนนี้วัดก็จะอยู่ทางด้านขวามือของผมแล้วนะครับเพราะผมข้ามถนนไปวนมาบนถนนลอยเคราะห์แถวนี้แหละครับเรียกว่าโดนเรียกตลอดทางเหมือนกันเสียงกระดิ่งนั่นก็เป็นเสียงกระดิ่งของวัดครับเขาถามผมว่ามานวดไหมยูทูบเบอร์เหรอประมาณนั้นนี่ผมก็เดินมาผ่านวัดลอยเคราะห์ทางด้านข้างแล้วก็ด้านซ้ายผมก็เป็นวัดพันตองทองพันช่างอีกแล้วครับซึ่งบรรยากาศในการเดินกลับก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับก็เป็นที่พักโรงแรมรีสอร์ทเยอะแยะไปหมดเลยครับในซอยท่าแพต่างๆก็นิยมทำเป็นที่พักรับนักท่องเที่ยวครับสามารถเดินทะลุถึงกันได้นะครับระหว่างถนนลอยเคราะห์กับถนนท่าแพครับไปจนไปถึงประตูท่าแพเลยครับบรรยากาศเงียบสงบเลยครับสำหรับใครที่กลัวผีไม่แนะนำครับมันจะเงียบๆเปลี่ยวๆหน่อยแต่ผมชินละได้ยินเสียงตกโตด้วยครับตุ๊กแกนั่นแหละ ก็จะเข้านอนแล้วครับอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าหาอะไรกินสักหน่อยสำหรับในตอนนี้ก็จะลาไปเพียงเท่านี้ครับแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้าครับขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ
บายบายแอนด์กู๊ดไนท์